ทศเรื่องอะไรดีจริงอ่ะพระอินทร์นะต้องว่าพระอินทร์นี่ยังไม่รู้จะเทศเรื่องอะไรเลยต้องยกทรงเทศนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปัสสะอะกระณังกุศลสุปสัมปทาปัจจิตปโยทะปันนังเอตังพุทธานาสาสดันติติณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในมาคะคาถาเพื่อเป็นเครื่องสดสงองค์พระศรัทธาบารมีที่บรรดาท่านอิสราทานะบดีทั้งหลายได้ร้อนใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจำปักคือในวันพระมาฆบูชาวันนี้ทั้งนี้เพราะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสินทสีพรหมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นเหตุยังได้ตั้งใจมาสดับรับรสพุทธพจน์เทศนาเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกเทศในคาระครั้งนี้ความจริงเรื่องมาฆบูชานี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสัพพะปัสสะกรณังกุศลสุปสัมปทาสัจจิตปโยทปันนังเอตังพุทธานังสาสนังซึ่งแปลเป็นใจความเป็นตอนๆว่าหนึ่งสัพพะปัสสะกรณังซึ่งแปลว่าท่านทั้งหลายต้องยังความไม่จงละความชั่วทุกอย่างกุศลสุปสัมปทาจงทำแต่ความดีให้จิตตปโยตปันนังต้องทำจิตใจผ่องใสจากกิเลสองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐาตรัสว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัสอย่างนี้เหมือนกันหมด เนื้อความเรื่องนี้ก็มีว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณใหม่ๆวันนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรลุแล้วสมเด็จพระประทีปแก้วจึงได้ศกทรงพระเดชพระดำเนินมาโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้ามีไตรกุลัญญะเป็นประธานเมื่อทรงโปรดให้ฤาษีทั้งห้านั้นเป็นพระอรหันต์แล้วก็ส่งไปประกาศพระศาสนาต่อมาก็เสด็จมาพบพัทธิยะคนผู้เจริญ30คนองค์สมเด็จพระทศพลก็เทศน์ถึงเขาเป็นพระโสดาบันส่งไปประกาศพระศาสนาหลังจากนั้นก็เสด็จมาพบพระอัสสชิซึ่งเป็นลูกของมหาเศรษฐีคณะนี้มาฟังเทศน์จากองค์สมเด็จพระจิตรศีลแล้วหมดทั้ง55คนเป็นอรหันต์หมดก็ทรงไปประกาศพระศาสนาหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงเสด็จมาโปรดปัญจวัคคีย์ทรงเสด็จมาโปรดบรรดาฤาษีทั้ง3ท่านที่เรียกว่าโพชดินมีบริวารพันคนองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประเทศตรวจแล้วเขาเป็นอรหันต์ทั้งหมดก็ทรงไปประกาศพระศาสนาหลังจากนั้นมาสมเด็จพระบรมศาสดาจะเข้าสู่กรุงราชคฤห์มหานคร
พราะว่ามีสัญญากับจอมบพิตรอดิศรคือพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์เมื่อสมัยพระองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคออกถูกเข้ามหาวิเนศกรมขณะนั้นเมื่อผ่านมากรุงราชคฤห์มหานครพระเจ้าพิมพิสารคิดว่าองค์สมเด็จพระชินวรทรงแตกคอกับชาวกรุงอวิณพัทจึงได้สละราชสมบัติหนีออกมาอยู่ป่าจึงได้ออกเข้ามาชวนมาว่าให้เข้าไปครองพระนครร่วมกันเพราะเป็นเพื่อนกันจะแบ่งอำนาจให้ครึ่งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่ามหาราชขอพระบาทพระพรพระมหาบพิตรพระราชสมภารการที่อาตมาตถาคตออกมาคราวนี้นั้นความจริงไม่ได้แตกคอกับใครเพราะว่ามีความคิดเห็นว่าชาวโลกทั้งหลายทั้งหมดเต็มไปด้วยความทุกข์มีอนิจจังหนึ่งความไม่เที่ยงสองทุกขังมีแต่ความทุกข์สามอนัตตาตายสลายตัวหมดเมื่อตายจากความเป็นคนแล้วถ้าบาปอกุศลยังไม่หมดก็ต้องเวียนบินว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมีแต่ความลำบากต่อไปนี้อาตมาภาพต้องการพระโพธิญาณคือบรรลุอริยสัจสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าต้องการแสวงหาธรรมที่ทำบุคคลให้ไม่ตายต่อไปเมื่อตัดอย่างนี้แล้วพระเจ้าพิมพิสารยกล่าวอาตมาว่าถ้าพระองค์บรรลุมาลัยขอว่าโปรดข้าพระพุทธเจ้าก่อนแต่ความจริงพระพุทธเจ้าก็ตั้งใจจะมาสอนพระเจ้าพิมพิสารก่อนเหมือนกันแต่ถ้าว่ามาการบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็ค่อยชวนด้วยกำลังพระพุทธญาณว่าการเทศคราวนี้เราจะเทศตรวจใครก่อนจึงจะบรรลุมรรคผลคนฟังก่อนเป็นคนที่มีความสำคัญมาก ถ้าคนฟังครั้งแรกไม่มีการบรรลุมรรคผลการเทศองค์สมเด็จพระทศพลก็จะไม่มีความหมายสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงได้ทรงตรวจด้วยกำลังอำนาจพระพุทธญาณก็ทราบว่าอาราธดาบทและอุทกดาบทซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่พระองค์มาในการก่อนซึ่งได้อรูปฌานทั้งสองท่านถ้าสองท่านนี้ฟังคำเทศนาขององค์สมเด็จพระทรงทันเป็นแค่จบเดียวก็จะเป็นอรหันต์ก็ได้พิจารณาต่อไปว่าเวลานี้ทั้งสองท่านอยู่ที่ไหนองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบว่าเวลานี้ทั้งสองท่านตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นพรหมเป็นอรูปพรหมไม่มีอายตนะเป็นเครื่องจะฟังไม่สามารถจะฟังเทศได้จึงได้มีความสลดใจว่าโอ๋หนออาจารย์ทั้งสองของเราเป็นผู้ที่หายจากความดีเสียแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็ทรงดำริต่อไปว่าจะเทศน์ตรวจใครก็ทราบว่าปัญญวัคคีฤาษีทั้งห้าที่เคยปฏิบัติพระองค์มาก่อนมีเทศกุลัญญาเป็นประธานจะฟังเทศน์จากองค์สมเด็จพระจินดาวรฟังจบกุลัญญาจะได้ดวงตาเห็นธรรมคือเป็นพระโสดาบันและหลังจากนั้นต่อมาเทศน์อีกไม่กี่วันทั้งหมดก็จะสำเร็จอรหัตผลฉะนั้นองค์สมเด็จพระทศพลจึงต้องไปเทศน์โปรดปัญญวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าก่อนแล้วก็ว่ากันมาตามลำดับเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้ามาถึงเขตกรุงราชคฤห์มหานครจอมบพิตรอดิศรคือพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอทรงทราบเข้าจึงนำคน12ลหุทั้งหมดด้วยกันไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาพระพุทธเจ้าก็ทรงเทศจบแล้วก็ทรงคนที่เอ็ดละหดเป็นพระโสดาบันพระจอมพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นพระโสดาบันเหลือหน่วยหนึ่งองค์ลุมหดที่12ยังไม่ได้อะไรเข้าถึงไตรสนาคมต่อจากนั้นมาพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงถวายพระเวฬุวันมหาวิหารเป็นที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถวายความสุขทุกอย่างมีอาหารการบริโภคเครื่องใช้สอยทุกอย่างต่อมาในการนั้นก็ปรากฏมีอรหันต์เกิดขึ้นในโลกแล้วทั้งหมด250องค์ก็เป็นวันกลางเดือน3พอดี
เป็นการเดินสามนิบันดาแต่พุทธบริษัทบางตำราบอกว่าตำราของพราหมณ์เมื่อถึงกลางเดือนสามบรรดาพราหมณ์ทั้งหมดจะมาทำพิธีอย่างหนึ่งของพราหมณ์ร่วมกันในการประชุมกันแต่ถ้าว่าวันนั้นบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายจะมาประชุมกันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จอยู่ก็เป็นว่าบรรดาพระทั้งหลายที่มานี่ไม่เกี่ยวกับวิธีของพราหมณ์ถือว่าเป็นประเพณีนิยมของพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงตรัส ประเพณีของพราหมณ์เขาเรียกว่าสยามภูถึงวันการเดินสามพราหมณ์ที่อยู่ที่ไหนทั้งหมดจะต้องมารวมกันทั้งหมดทำพิธีสยามภูรวมประชุมกันแต่ว่าในการในครั้งนั้นไม่เกี่ยวกับพิธีนี้เพราะว่าบรรดาอรหันต์ทั้งหมดปรากฏว่าเป็นอรหันต์ที่หนึ่งบวชจากพุทธเจ้าเองเหมือนกันหมดพุทธเจ้าให้บวชเองแต่การทั้งสองฟังธรรมร่วมกันทั้งหมดถ้าในการที่สามเป็นอรหันต์ทั้งหมดแล้วก็ต่อมาประชุมพร้อมกันในเมื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันเวลานั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันยังมีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่ตถาคตแนะนำให้เธอทั้งหลายไปสอนบรรดาประชาชนก็ยังไม่มีกำหนดแน่นอนว่าจะสอนยังไงกันเพราะต่างคนต่างเป็นพระอรหันต์ต่างคนต่างเป็นพระโสดาบันแต่ความจริงพระอรหันต์ก็ดีพระโสดาบันก็ดีสอนไม่ผิดจากคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าสอนตามผลที่ตนเองได้บรรลุมาแล้วไม่มีการผิดแน่นอนแต่การสอนก็เป็นการสอนคนละวิธีกรรมต่างคนต่างสอนตามความถนัดในที่สุดก็มีการมุ่งพระนิพพานเป็นที่ไปเป็นที่เป็นที่สุดถ้ามุ่งสวรรค์บ้างให้มุ่งพรหมโลกบ้างให้ละความชั่วตอนนี้เมื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมาประชุมกันหมดอย่างนั้นแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจึงวางกฎการสอนในพุทธศาสนาไว้ว่าตอนนี้ไปถ้าพวกเธอจะไปสอนที่ไหนก็ตามจำกฎทั้งสามประการนี้ไว้ให้เป็นพื้นฐานเหมือนกันให้หมดคือหนึ่งสัพพปาปัสสะกรณังจงสอนให้ทุกคนละความชั่วทุกอย่างขึ้นชื่อความชั่วทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีการนึกทางใจก็ดีให้เลิกเสียค่อยๆแนะนำเขาสอนทีเดียวมันยังไม่ได้ผลค่อยๆปรับลงมาทีละน้อยละน้อยจิตเขาก็จะชินและรายการที่สองกฎสรสูปสัมปทาแนะนำให้เขาละความชั่วและตั้งใจประพฤติความดีทุกอย่างเพื่อผลความสุขมีสวรรค์พรหมโลกและนิพพานเป็นที่ไปสาธจิตตะปเดียวทะปันนังแนะนำทุกคนให้เธอทำจิตใจผ่องใสจากกิเลสจะได้ไปนิพพานไม่เป็นนิพพานเป็นที่ไปแน่นอนเอตังพุทธานาสาสนังพระพุทธเจ้าทรงตรัสยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัสอย่างนี้เหมือนกันหมดฉะนั้นบรรดาวันนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทพระสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมสุคต ทุกคนเนี่ยเขาเรียกสาวกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนท่านทั้งหลายเวลาอ่านหนังสือก็คิดว่าเราไม่ใช่สาวกอันนี้ไม่ถูกคำว่าสาวกตามภาษาบาลีเรียกว่าสาวโกถ้าไม่ใส่วิพัฒน์อ่านว่าสาวกสาวกะ สาวกะนี่แปลว่าผู้รับฟังบุคคลใดตั้งใจรับฟังคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามเรียกกันว่าสาวกทั้งหมดอันนี้สาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตพระพุทธเจ้ามีความหวังยังไง ถ้ามีความตั้งใจว่าหนึ่งใหเมื่อตายจากความเป็นคนแล้วมีชีวิตอยู่ให้มีความสุขเป็นขั้นแรกรายการที่สองมีสวรรค์ไปดีไปเป็นอย่างน้อยแล้วพรหมโลกนิพพานรายการที่สามต้องการในถึงนิพพานทั้งหมด
นี่ก็เป็นอันว่าคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสุคตคือพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนอย่างไรขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าหนึ่งสัพพปาปัสสะกระนังทุกคนจงอย่าทำความชั่วคือทอย่าทำบาปทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสิ่งใดที่มันเป็นบาปคำว่าบาปแปลว่าความชั่วจงอย่าทำทุกอย่างแต่บังเอิญมีบางกรณีถ้ามันยังมีความจำเป็นจะต้องทำเพราะจิตมันชินค่อยๆหาทางละก็ค่อยหาทางตัดพันคิดไว้ในใจว่าวันนี้ทั้งวันตื่นขึ้นมาเราจะไม่ทำความชั่วทุกอย่างบางครั้งมันก็เผลอเมื่อวันนี้เผลอพวกนี้ก็คิดใหม่เราจะไม่ทำความชั่วอย่างนี้ทุกอย่างไม่ช้าอารมณ์มันก็จะชินมันก็จะไม่ทำความชั่วนั้นแต่การที่สองกุศลสูงกว่าสมถะเราจะทำแต่ความดีความดีมีอะไรบ้างหนึ่งมีความเคารพในบิดามารดาผู้มีคุณสงเคราะห์และปฏิบัติผู้มีคุณให้มีความสุขตามที่เราจะทำอันนี้เป็นความดีประการที่สองรู้จักวิชาประชาพระในเวลาตื่นขึ้นมาเป็นความดีแต่การรู้จักบูชาพระเวลาตื่นขึ้นมานี่ถ้าตั้งใจบูชาทุกวันบูชาไม่ต้องมากใช้เวลา 2-3 นาทีก็พอไม่ต้องไปใช้เวลาตั้งชั่วโมงเพราะเดี๋ยวจะไม่ได้กินข้าวเช้าตั้งใจชุดลุกขึ้นมาจากที่นอนไม่มีทูตจะจุดก็ไม่เป็นไรกราบลงไปที่หมอนนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งไว้โดยเฉพาะตั้งใจว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจว่าด้วยความเคารพคำว่านะโมที่แปลว่าข้าพเจ้าขอนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์พระองค์นั้น ถ้าเอากันแค่นี้จริงๆก็ใช้ได้ทำทุกวันให้มันชินถ้าถึงเวลานั้นต้องทำตื่นมาใหม่ๆต้องทำตื่นใหม่ๆต้องทำทุกครั้งถ้าคืนไหนไม่ได้ทำวันไหนไม่ทำมันน่าจะเกิดความไม่สบายใจอย่างนี้แสดงว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทมีฌานในพุทธานุสติกรรมฐานมันเป็นฌานที่ไม่ต้องนั่งเข้าขัดสมาธิถ้าเป็นฌานอย่างนี้คือทำอย่างนี้ทุกวันจนก็มีอารมณ์ชินต้องทำไม่ทำไม่ไหวใจไม่เป็นสุขเป็นฌานแล้วถ้ากำลังใจถึงขั้นนี้องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าเวลาจะตายท่านจะเห็นพระพุทธเจ้าท่านเห็นเทวดาท่านจะเห็นพรหมมาลอยในอากาศจะมารับท่านไปสวรรค์เป็นอย่างน้อยถ้ากำลังใจมีความมั่นคงจริงๆก็ไปถึงพรหมแต่ว่าบังเอิญในเวลากลางวันและตอนเช้าตอนใดตอนหนึ่งจิตใจเราเกิดไม่นิยมในร่างกายขึ้นมาเอากันทุกๆวันนะบางครั้งบางเวลานิดหนึ่งคิดว่าร่างกายนี่มันเต็มไปด้วยความทุกข์การหากินก็ทุกข์การป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์ความพัดพลาดจากของรักของชอบใจก็ทุกข์ความตายก็ทุกข์ในเมื่อร่างกายเราทุกข์อย่างนี้ถ้าจะเกิดกี่ชาติมันก็ทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการอย่างนี้อีก ถ้าตายแล้วขอปานิพานถ้าเป็นอย่างนี้เวลาจะตายท่านจะไปสถานปานิพานทันทีนี่เป็นที่ปฏิทีปฏิบัติที่ง่ายที่สุดแล้วก็ได้ผล ต่อไปนี้ก็จะขอเทศตามใจพระองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่ามีเรื่องที่เพิ่งกล่าวแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทว่าครั้งหนึ่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่ที่กรุงราชคฤห์มหานครเวลานั้นปรากฏว่าบรรดาประชากรมีพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอมีความสุขมากทุกคนก็มีความสุขฝนก็ไม่แล้งตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญญาหารก็บริบูรณ์สมบูรณ์
แต่เมืองกรุงกันข้ามฝั่งกรุงข้ามกับแม่น้ำของกรุงราชคฤห์มหานครเมืองนั้นปรากฏว่าเขามีความเดือดร้อนฝนไม่ตกตามฤดูกาลสิ้นเวลาปีหนึ่งบ้างสองปีสามปีมาแล้วบรรดาประชาชนหลายก็โทษพระมหากษัตริย์ว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมฝนจึงแรงดังนั้นพระมหากษัตริย์กับพระบรมราชินีนาถจึงตั้งใจรักษาอุโบสถศีลจำศีลคนละสามเดือนเอากันอย่างหนักเอาก็ให้เต็มที่แต่ปรากฏว่าถึงแม้ว่าจะทำอย่างนี้ก็ปรากฏว่าฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลฝนก็ไม่ยอมจะตกอีกต่างคนต่างก็มาประชุมกันก็ทราบว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจินดาพระพักตร์วันคือพระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ที่กรุงราชคฤห์มหานครใกล้ๆกันฝั่งตรงกันข้ามเขาก็เลยกันว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนฝนตกตามธรรมดาคนก็มีความสุขการหากินก็สะดวกสบายเพราะคนมีบุญมีกุศล ทุกคนเลยตัดสินใจกันว่าควรจะไปอาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มาโปรดและก็เวลานั้นเมืองนั้นเมื่อฝนเขาแรงจัดโรคระบาดมันก็เกิดคนก็ตายกันมากเรียกว่าคนก็ตายกันทุกวันฉะนั้นชาวเมืองนั้นพระมหากษัตริย์ยังตั้งพราหมณ์แปดคนมารัตนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จไปพระพุทธเจ้าก็ทรงรับขณะที่จะเสด็จไปจะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไอ้ทางที่จะผ่านไปถ้ามันเป็นป่ากว่าจะถึงแม่น้ำแต่ถ้าว่าเป็นเหตุอัศจรรย์เวลาที่องค์สมเด็จพระพักตร์วันเสด็จไปเวลานั้นทางที่จะเสด็จไปทั้งหมดมันราบรื่นไปทั้งหมดมันเป็นถนนใหญ่ราบเรียบสองข้างทางก็มีดอกไม้สวยสดงามตลอดทางและระหว่างที่ไปก็มีเทวดาบ้างมีพรหมบ้างก้านร่มถวายร่มเงากับบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วก็มีธงมีฉัตรมีธงเป็นแนวแถวเดียวตลอดสายทางที่ความเดินถึงแม่น้ำเป็นของอัศจรรย์เวลานั้นก็ไปเห็นอัศจรรย์แก่คนทั้งหมดพระอรหันต์เห็นเขาก็อัศจรรย์พระมหากษัตริย์เองพระเจ้าพิมพิสารเห็นก็อัศจรรย์เพราะทราบว่าเมืองนั้นมันเป็นเมืองป่าพระเจ้าพิมิสารจึงเสด็จไปพร้อมกับองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไปถึงแม่น้ำแล้วปรากฏกลางแม่น้ำพญานาคก้านฉัตรก้านร่มปีธงถือเป็นเครื่องรับในเมื่อฝั่งโน้นเขาเรือมารับองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ข้ามไปพระเจ้าพิมิสารพร้อมทั้งเครื่องส่งลงน้ำไปส่งเรือถึงคอดังนั้นพระราชาฝั่งโน้นจึงได้ลงน้ำมารับพระเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งเครื่องสงฆ์กันถึงคอมันก็รับขึ้นบกเมื่อรับขึ้นไปแล้วก็ปรากฏมีธงทิวมีถนนราบเรียบมีเทวดาก้านร่มถวายพระพุทธเจ้าถวายพระอรหันต์ทั้งหมดเมื่อองค์สมเด็จพระบรมสุคตเสด็จไปถึงเมืองนั้นพอขึ้นเสด็จไปถึงที่ประทับพอดีฝนตกหนักฝนตกหนักขนาดหนักที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนตอนนี้เมื่อฝนตกหนักแล้วน้ำมันก็นองน้ำมันก็ไหลลงไอ้สิ่งที่เป็นปฏิกูลศพที่เน่าต่างๆมันก็ไหลลงแม่น้ำไปหมดหลังจากเมื่อฝนหายแล้วองค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงได้มีพระพุทธฎีกาแต่กระอนันทะอนันทะดูก่อนอนันท์ในเมืองนี้เมื่อผีตายคนตายกันมากพวกผีวิสัยก็เต็มเมืองถ้าอย่างนั้นเธอจงนำขันนี้ไปน้ำใส่เข้าทำน้ำมนต์ไปพรมให้รอบเมืองเดินอยู่บนกำแพงเมืองพรมให้มันรอบๆเพื่อเป็นการปัดเป่าพวกผีวิสัยที่สิงอยู่ในสถานที่นี้พระอานนท์ก็รับขันน้ำมาจากองค์สมเด็จพระจินดาสี
แต่ขันน้ำแม่พุทธเจ้ายังไม่ทำน้ำมนต์มันเป็นขันน้ำเฉยๆถ้าโดยก็ตั้งสัตยาธิษฐานขอบารมีพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งท่านก็ว่ายาวหน่อยน้ำมนต์บทนี้นะโคตปุพังภิกขเวอาจารย์ยกทรงนะท่านเสกด้วยคาถาโคตปุพังภิกขเวไม่เป็นคาถาขับผีจำไม่ดีนะทุกคนนะถ้าว่าไม่ดีผีขับเอานะว่าเราตั้งใจว่าดีถ้าว่าไม่ดีผีขับก็เด็กก็เด้งมาจะไปโทษพระไม่ได้นะว่าโพธิบุฟังพิกเวทประเทศจบไปจะใบหวยยังไงวะเนี่ยผีหนีเพราะว่าจบทั้งหมดพระนมก็ไปพรมเวลาไปพรมก็นึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าว่าคาถาบทนี้เรื่อยไปรอบเมืองพอพรมไปรอบเมืองแถบหนึ่งปรากฏผีมันหนีจากเมืองแถบนี้ไปจะออกประตูไอ้เจ้าพวกผีมันมากมันออกประตูไม่ทันมันดันกำแพงเมืองพังไปแถบหนึ่งเห็นไหมเจงาเจงาว่าได้มั้งครูจะบุกพังอ่ะว่าจะให้ฟ้าพังทันทีผีไม่ออกก็รวมความว่าบรรดาเมืองนั้นก็มีความสุขมีความสุขการฝนตกต้องทันฤดูกาลฝนดีมีความมีอยู่ดีพืชพันธุ์ยาหารดีรวยทีนี้พระพุทธเจ้าก็กลับเมื่อเวลาพระเจ้ากลับเขาก็ทำอย่างนั้นเทวดากลางล่มพรมกลางล่มให้ทางที่มันไม่ราบเรียบก็ราบเรียบร่มรื่นดีมากมันเป็นทางปรับดีมาฝั่งนี้พอถึงชายฝั่งพระราชาเมืองนั้นก็มาส่งก็ส่งเรือที่ข้ามพระเจ้าลอยคอมาถึงคอกลับพระเจ้าพิมพิสารก็ไปรับลงไปรับจากน้ำถึงคอเหมือนกันก็เป็นว่าเมื่อองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดากลับมาพักที่พระเวฬุวันวิหารแล้วก็มีบรรดาพระสงฆ์ไปถามองค์สมเด็จพระประทีปแก้วว่าพันเตภะคะวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระเจ้าอยากจะทราบว่าด้วยอานุภาพอะไรท่านในเมื่อกระถานจากที่ทรงน่าจะขึ้นมหานครไปสู่ท่าน้ำมันเต็มบริป่าชัดเวลาที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์สมภาพเสด็จไปมันไกลเป็นถนนราบเรียบรื่นแล้วใหญ่โตมากกว้างขวางแม้แต่ผงนิดหน่อยก็ไม่มีขวางสองข้างทางก็มีต้นไม้ดอกไม้สวยสดงดงามมากแล้วก็ในระหว่างข้างๆก็มีเทวดายืนถือธงเป็นแถวมีพรหมและเทวดากั้นร่มถวายพระฝั่งนี้กับฝั่งโน้นก็เหมือนกันแล้วก็ไปถึงฝั่งโน้นก็ปรากฏว่ามีว่าถึงปั๊บฝนตกทันทีขับบรรดาสิ่งนั้นหลายเหล่านี้ที่เน่าๆให้หมดไปสร้างบ้านเมืองสะอาดแล้วฝนตกกระฝังร้อนเป็นตามฤดูกาลเพื่อว่าเพื่อฟันยาหารดีสมเด็จพระยาศีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าภิกขวีดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่อานิสงส์ที่อาตมาภาพแต่ตถาคตบรรลุอริยสัมมาสัมปวิญญาณเอาละแม่ต้องทรงฟังให้ดีนะจำให้ดีนะไม่ใช่อานิสงส์สมเด็จพระสัมมาสัมปวิญญาณเป็นอานิสงส์เมื่อสมัยก่อนตถาคตเป็นพราหมณ์และก็ยังเป็นพราหมณ์คนจนเวลานั้นมีลูกชายคนดีอยู่คนหนึ่งเป็นลูกชายหัวปีและก็เป็นลูกชายคนสุดท้องเป็นไงก็มันมีคนเดียว ไม่น่าจะโง่เลย เป็นลูกชายคนเดียวเป็นลูกชายหัวปีและเป็นลูกชายคนสุดท้องใช่ไหมตอนมาเมื่ออายุประมาณ16ปีเขาเป็นพรามตามธรรมดาพรามได้ต้องให้ลูกชายเรียนไตรเพศใช่ไหมมีรูปเพศเจตุเพศสามเพศนะทั้งสามอย่างทั้งสามเพศฉันไม่รู้เลยฉันเพศจะรู้สองเพศเพศผู้ชายและเพศผู้หญิงเก่งทำไมเก่งยุ่งโซ่สิ
เดี๋ยวก็ด้วยยังไม่จบด้วยว่ะมาเสียให้เรียนให้เรียนใจเทศกับเพื่อนคือเพื่อนเป็นพรามีสอนอัตถธรรมแต่ว่าท่านลูกชายของท่านพรามคนนี้ฉลาดมากตามหลักวิชาเขาเรียนกัน3ปีท่านเรียนเพียงแค่6เดือนจบหมดจบแล้วแถมยังเก่งกว่าอาจารย์นิดๆที่ว่าเก่งอาจารย์ในความรู้มีความฉลาดกว่าอาจารย์แต่ก็อ่อนสู้อาจารย์ไม่ได้เพราะอาจารย์เป็นอาจารย์ก็มีความเคารพอาจารย์อาจารย์ให้สอนลูกศิษย์แทนต่อมาท่านก็มีความคิดว่าความรู้ในใจเพศที่อาจารย์สอนไม่ใช่ทางพ้นทุกข์มาแล้วนะไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ยังถามว่าอาจารย์ความรู้ที่มีเหนือจากนี้มีไหมอาจารย์ก็บอกว่ามีแต่ว่าไม่ใช่ที่มีท่านถามว่าที่ไหนก็บอกว่าไปที่ภูเขาคันธมาศอาจารย์ที่นั่นมีความฉลาดกว่าอาจารย์มากไม่คือพระปัจเจกพุทธเจ้าสิเป็นที่อยู่พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็ไปฝากพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งให้ศึกษาท่านศึกษาต่อได้ไม่กี่วันตามหลักสูตรเขาต้องเรียนเป็นปี